ลุงสรุปให้หน่อยได้ไหมฟังไม่ทันว่าไปหน่อยใช่ไหมล่ะลุงก็ตามน้ำไม่ใครทั้งนั้นนะครับตามน้ำได้ทั้งนั้นแหละให้ได้ทั้งนั้นแหละเสร็จเลยลุงสรุปให้หน่อยได้ไหมมาฟังไม่ทันให้สรุปได้ไหมหรือว่าพอแล้วคนไหนที่บอกพอแล้วพูดทีมก็รำคาญนะมันพอแล้วแล้วก็นะอะไรก็นะก็หาลุงรำคาญนะนะเงี้ยใช่ป่ะล่ะเกินพอแล้วนะต้องมีคำพวกนี้ใส่มาเลยลุงเนี่ยสบายสบายแล้วมากไปก็บอกน้อยไปก็บอกใช่ป่ะล่ะอ่ะก็คนบ้านเดียวกันมันต้องไปรูปแบบนี้มันถึงจะ get into ใช่ไหมมันถึงจะไปด้วยกันได้มันงั้นจะเรียกว่าพี่รู้สองน้องนู่นหนึ่งได้ไงใช่ไหมล่ะเออไม่งั้นมันจะกลายมันจะเป็นอะไรล่ะมันจะเป็นอะไรนะลุงก็ล่าสุดถ้าดูตามภาพมันไม่ใช่นะเนี่ยพี่รู้สองน้องนู่นหนึ่งได้ไงใช่ไหมล่ะเออไม่งั้นมันจะกลายมันจะเป็นอะไรล่ะมันจะเป็นอะไรนะลุงก็ล่าสุดเอาละใช่แล้วเอาเลยให้สรุปอีกครั้งหนึ่งขออีกครั้งหนึ่งขอให้สรุปค่ะขอให้สรุปค่ะโอเคมีสองเสียงแล้วไหมมีสองเสียงแล้วทางฝั่งด้านด้านยูทูบนะครับฝั่งด้านเฟซมีไหมในอากาศมีจุดดำดำเยอะเลยในอากาศมีจุดดำดำเยอะโอ้โหแน่นอนอยู่แล้วนะครับไอ้เรื่องโลกร้อนนี่ต้องพูดกันไหมที่เขาพูดบอกว่าเดี๋ยวจะพูดเรื่องโลกร้อนใหม่ทีหนึ่งผิวโลกมันร้อนผมว่าเขาพูดผิดเยอะนะหมดนะให้ดูไว้โลกร้อนเนี่ยครับโลกร้อนคำว่าโลกร้อนไม่ได้เกี่ยวกับวาตภัยไม่ได้เกี่ยวกับอุทกภัยไม่ได้เกี่ยวกับภัยพิบัตินะภัยพิบัติก็อธิบายในกรอบอ้างอิงหนึ่งส่วนคำว่าโลกร้อนโลกร้อนเนี่ยมันก็อธิบายกรอบอ้างอิงหนึ่งที่เขาอธิบายมาผิดๆไม่ใช่ผิดหรอกครับมันถูกไม่หมดเนี่ยเขาถูกเพียงถ้าผมจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะทุกวันนี้นะครับผมว่ามันถูกเพียงไม่เกิน 15% ถ้าถูก 95 อัพมันจะเป็นยังไงน่าคิดในเล่นนะนั่นนะเอาสรุปทีหนึ่งนะครับแล้วกันขอให้สรุปอีกค่ะขอให้สรุปอีกค่ะโอเคครับไม่รำคาญค่ะลุงดีเสียอีกค่ะหนูชอบหนูขอบคุณแปลว่าเราฟังการสรุปทั้งนั้นสรุปอีกเจ้าค่ะห่วยให้สรุปค่ะเออสรุปอีกครั้งหนึ่งค่ะโอเคก็แปลว่าการฟังใดๆนะพอเวลาสรุปมันเหมือนกับตัดขั้วใส่กระเป๋าลูกไปครับอ่านหนังสือเหมือนกันครับเรียนหนังสือเหมือนกันถ้าสรุปไม่ได้โอ้ยเละเลยครับแต่ละวิชาแต่ละเรื่องเนี่ยเละเลยครับงั้นต้องบอกลูกสอนหลานให้ได้นะครับพี่จะเรียนก็ตามทีจะฟังครูบาอาจารย์กี่ชั่วโมงก็ตามทีเนี่ยเข้าใจแล้วเข้าใจมันถูกต้องตรงจริงตามแนวทางนั้นไหมมันต้องรอการสรุปนะครับสรุปปุ๊บยัดใส่กระเป๋าเลยแปลว่าเก็บเลยเข้าหีบห่อเลยเข้าเซฟเลยจำแม่นทีเนี้ยสรุปนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นคำว่าสรุปแปลว่ามันตกตะกอนเรียบร้อยแล้วตกผลึกเรียบร้อยแล้วจ้าจะเรียนรู้อะไรมันก็เป็นกรอบเป็นกรรมเพราะฉะนั้นให้ทุกคนลูกหลานเลี้ยงล้นทำอะไรก็ตามเนี่ยสรุปให้ได้ให้มันจบให้มันเรียบร้อยจะหลับจะนอนก็ว่าไปอย่างเงี้ยอย่าให้มันคาราคาซังอย่างเงี้ยโอเคไหมครับให้มันเป็นระเบียบของการใช้ชีวิตการเรียนรู้ต้องกำรับไม่โทษ
กำชับฮะกำชับลูกหลานนะครับเพราะลูกหลานทุกวันนี้เปะปะเยอะมากเลยเปะปะเยอะมากเปะปะจนกระทั่งหาดีไม่ค่อยจะได้นะครับมันก็เลยกลายเป็นบุคคลที่ไม่มีอะไรไม่มีจุดยืนประมาณนั้นนะครับไม่มีแก่นสารเนี้ยใช่ไหมครับไม่หลักปักรอยประมาณนั้นนะเอ้ยใช่ไม่หลักปักอะไรปักเลนเนี่ยอย่างเงี้ยสุดท้ายก็โยกไปหมดเลยตั้งหลักตั้งฐานก็ไม่ค่อยจะได้ครับตั้งตนตั้งตัวก็ไม่ค่อยจะได้กันโดยเฉพาะยิ่งคนที่เรียนสูงๆมาเนี่ยมักจะไม่ใส่ใจครับสูงๆมันจะเลยแต่เลยไปแต่เลยขั้นเบสิกแต่เลยขั้นอะไรขั้นสามัญเนี่ยสามัญเนี่ยที่ลุงพูดในขั้นสามัญนะเนี่ยเอาจริงๆเนี่ยใช่ไหมเป็นสามัญโอเคนะเอาล่ะขอให้สรุปทีหนึ่งเอาละฟังนะมันมีอยู่3จุดอ้างอิงนะคำว่าความรู้สึกกับความนึกคิดแล้วก็อารมณ์ฟังใหม่ความรู้สึกอ้างอิงโดยหลักของธรรมชาติที่จะต้องถูกต้องตรงจริงตามหลักของธรรมชาติโอเคนะทีนี้ความรู้สึกก่อให้เกิดความนึกคิดความนึกคิดเนี่ยมันจะไปตรงหลักของการอ้างอิงในเชิงอารมณ์อารมณ์บ่อยจอยอารมณ์ปิ๊กหรือปิ๊กหล่นในเชิงอารมณ์ในเชิงอารมณ์นะครับแต่ลืมเมื่อกี้นี่มีธรรมชาติมีอารมณ์เห็นไหมครับทีนี้ถ้าหากว่าเมื่อกี้ผมใช้ว่า conscious ก็คือสติคือความรู้สึกเพราะฉะนั้นตัวตัดสินให้มันชัดเจนจะต้องไม่รู้ล่ะลุงมีหน้าที่ให้เข้าใจระหว่างความรู้สึกกับความนึกคิดเพราะสองสิ่งนี้มันจะมีสภาวะของทวินวันคืออิทัปปัจจยตาเพราะมันเกี่ยวกับเรื่องของรูปของเรากับความคิดของเราก็คือใจใช่ไหมมันจะผูกกันอยู่ทวินวันอยู่นะหรือในหนึ่งบอกรูปกับนามนั่นแหละครับใจคือนามรูปก็คือตัวอัตตาตัวตนคืออุปทานที่พูดถึงแต่ตอนต้นเนี่ยคือโอเคนะมันโคกันอยู่ทีนี้ตัวที่มันจะแปรผันน่ะแปรผันมันไม่นิ่งก็คือเรื่องของอารมณ์อารมณ์ก็คืออะไรอารมณ์นี่ก็คือผลของการอะไรผลของการได้เห็นผลของการได้ยินผลของการได้ดมผลของการได้กินและผลของการได้สัมผัสแต่ต้องนั่นคือตัวอารมณ์อารมณ์ก็มีดีเลือดประเสริฐสมันแตนชอบรักเกินโลกเกินโลกีนั่นนะชอบจนกระทั่งรักท่วมหัวท่วมตัวนั่นลักษณะอย่างนี้นี่คืออารมณ์ถ้าไม่ดีก็โหยนะลงที่ต่ำหมดเลยเต้นแรงเต้นกาจะผูกคอตายจะกระโดดน้ำตายอะไรทำนองนั้นออกไปรูปนั้นนี่คืออารมณ์เพราะฉะนั้นตัวที่จะมาจัดการอารมณ์ตรงนี้หรือว่าจัดการเนี่ยคำว่าความรู้สึกกับความคิดตรงนี้ให้ได้สมบูรณ์บริบูรณ์ก็ต้องเป็นบุคคลที่มีศักยภาพมากพอที่จะง่ายๆสำหรับลุงนะก็ต้องเข้าถึงความว่างใช่ไหมฮะก็มีปัญญาแหละครับในการที่จะมาจัดการตรงนี้ได้สมบูรณ์ลุงก็เชื่อว่าลุงมีปัญญานะที่ผ่านใช่ไหมเขาว่าปัญญาเนี่ยครับนะเอาละทีนี้ถ้าบอกว่ามีปัญญาก็ต้องจำแนกให้ได้ระหว่างความรู้สึกกับความนึกคิดนะเอาละง่ายๆถ้าเราไม่เกิดมาเป็นตัวตนของตัวเราเองมันไม่มีความรู้สึกแน่นอนถ้าไม่มีเราจะไม่ใช่เป็นเราเพราะฉะนั้นการเริ่มต้นจากคำว่ามีเราเป็นเราเนี่ยภาษาพุทธศาสตร์จะเรียกว่าอุปาทานคือตัวกูของกูตัวฉันของฉันตัวฉันยังไม่พอยังเป็นของฉันด้วยเสื้อผ้าอภรณ์ฉันไงเห็นไหมเออ
ของอยู่ก็คือบ้านของฉันไงของกินอาหารของฉันไงของใช้ก็มือถือมือถอยของฉันไงนั่นแหละครับของใช้นั่นแหละพอได้ไหมครับตัวกูของกูตัวฉันก็มีของฉันเข้าไปยุ่งเกี่ยวไม่งงนะครับมันของคู่กันพวกนี้ก็เรียกว่าสภาวะของอิทัปปัจจยตาแล้วใครจำแนกได้คนนั้นก็จะมีคำว่าปล่อยวางได้เข้าใจแล้วก็เออของฉันนะวันนี้อย่างเงี้ยมันเป็นของฉันเฉพาะเดี๋ยวนี้นะพรุ่งนี้มันไม่มีโอกาสหรือว่ามีโอกาสที่จะไม่เป็นของฉันนะไม่ว่าเขาจะไปหรือว่าเราจะไปอย่างเงี้ยไปไหนก็ไม่รู้ทีว่าเห็นไหมพอเราเข้าใจอย่างนี้แล้วเนี่ยการใช้ชีวิตจะง่ายขึ้นเช่นพรุ่งนี้อะไรจะเกิดมันก็จะเกิดมันยังเป็นของฉันอยู่ก็โอเคไม่ว่าอะไรกันถ้าไม่ของฉันก็แล้วไปจบข่าวเขาคือเขาเราคือเราเห็นไหมครับมันต้องออกมาให้รูปนี้มันจึงจะถือว่าเข้าใจง่ายเข้าใจไวปลดได้ปล่อยไวปลดได้ปล่อยไวนะแล้วก็วางก็คือสรุปได้คือวางก็คือทิ้งทางภาวะทางใจอ่ะอย่าลืมนะคำว่าใจเนี่ยใจกับกายง่ายๆนิดเดียวนะถ้าหากว่าฟังกันเนี่ยใจกับกายนะครับถ้าหากว่าเรานี่ไฟแช็กอันเนี้ยโอ้โหฉันรักฉันหวงมากเอานะแหวนมั่นกันแล้วกันแหวนมั่นแหวนแต่งเพศแม่เพศแม่โอเคไหมแหวนนี่คือรูปโอเคไหมถ้าหากว่ามันจากมือเราไปอยู่ที่อเมริการูปมันไปแล้วอเมริกาเห็นไหมครับรูปไปแล้วนะอเมริกานะใจเราก็ยังอยู่อเมริกาอยู่เขาเรียกว่าติดรูปติดแหวนเห็นไหมใจอยู่ที่อเมริกาอยู่ใครก็ไม่รู้แหละเห็นไหมใจมันไปแต่ถ้าหากว่ารูปมันอยู่ตรงนี้อยู่กับมือเราเนี่ยใจคือความคิดเรื่องแหวนมันก็จะไม่ไปอยู่อเมริกาแล้วเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นใจเนี่ยถ้าหากว่าฟังให้ดีตัวนี้ใจเนี่ยฟังให้ดีนะเราจะให้ใครก็ตามด้วยความพึงพอใจสิ่งนี้แหวนของไปอยู่อเมริกาเราก็คิดถึงตรงนั้นนะคำว่าคิดนี่คือใจตรงนั้นนะกายมันแยกไปแล้วเนี่ยมันแยกจากตัวเราไปเองแล้วกายคือรูปแยกมันเพราะว่าเราให้เขาด้วยความพึงพอใจนะเราก็มีแค่ใจติดอยู่กับไฟเช็คตรงนี้ที่ให้ใครก็ตามไปอยู่อเมริกานะลักษณะนี้ถ้าหากว่าถ้ายังห่วงอยู่ทีนี้ครับมันก็ปลดไม่ได้ปล่อยไม่เป็นมันก็คาใจนึกออกไหมฮะนะให้เข้าไปแล้วเงี้ยยังคาใจอยู่เงี้ยใครเป็นทุกข์ตัวเราเป็นทุกข์แน่นอน ไม่งงนะนี่คือปัญญาล้วนๆนะเนี่ยที่เข้าใจได้นะไอ้ของแค่นี้ครับนั่นทีนี้พอเวลามันมาผูกพันทางใจเนี่ยมันก็เป็นอารมณ์ได้เลยครับเห็นไหมเมื่อไรมึงจะเอาคืนมาวะเนี่ยนั่นน่ะอย่างนี้เป็นต้นรู้ไว้ดีๆหรือเปล่าไม่ดีก็ฉันไม่พอใจนะฉันรักฉันห่วงมากนะเนี่ยเขาเรียกว่าปล่อยตัดไม่เป็นปล่อยไม่เป็นก็คือขาดใจส่งผลให้เกิดอารมณ์บ่อยจ่อยเนี่ยแต่คำว่าอารมณ์วีดขึ้นเนี่ยวีดแตกวีนแตกเคยวีนแตกไหมครับหรือว่าอย่างอื่นแตกมีจากไหนมีแต่อื่นแตกเลยอะไรนอแตกอย่างอื่นแตกแก้วแตกอ่ะหัวแตกเหรออะไรกันกระมังแตกอ่ะอันนั้นเขินแตกก็แล้วกันไหนไปนอนลงเนี่ยจินตนาการลุงนี่มันไปพิลึกพิลั่นเนี่ยเลยตัวหลวงพ่อเข้าใจเลยเนี่ยนี่ประโยชน์ของความเข้าใจเนี่ยโอ้โหมันสุดยอดมากเลยเห็นไหมแล้วก็สามารถที่จะตัดทิ้งเลยความคิดพอแล้วนี้มันก็จะไม่มีอารมณ์เข้ามาตัวตัดอารมณ์ทันทีทีนี้ครับโอเคนะพอเข้าใจนะเรียกกันว่าความรู้สึกมาจากเราสัมผัสสัมพันธ์ความรู้สึกส่งให้เกิดความนึกคิดถ้าปลดไม่ได้ปล่อยไม่เป็นมันก็คาใจใช่ไหมคาใจมันก็ทำให้เราทุกข์ใจนั่นเองนะครับ
ทุกข์ใจมันผูกพันนะพี่เอ๋ยจะอยู่ไกลแค่ไหนก็ผูกพันอยู่นะครับเอาคนที่ผูกพันอย่างเช่นญาติผู้ใหญ่เผาไปตั้งนานแล้วมันนั่งผูกพันอยู่อย่างเงี้ยนั่นแหละครับเขาเรียกว่าตัดไม่เป็นตัวก็ไปแล้วเผาแล้วตัวนะใช่ไหมครับนั่นแหละผูกพันทางใจมันก็ยากที่จะตัดได้นะแต่ถ้าหากว่าเข้าใจสำหรับลุงหงอกเนี่ยมันจะง่ายพอโถเฮ้ยเข้าไปตั้งนานแล้วบุบันอะไรกันนักหนาอย่างเงี้ยใช่ไหมครับมันก็ง่ายขึ้นชีวิตมันง่ายขึ้นนั่นเองครับผมนะเข้าใจโดยแจ้งนั่นจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมครับชัดเจนเนาะพอไหมนี่คำว่าสรุปช็อตที่หนึ่งช็อตที่สองก็มาในเรื่องที่บอกว่าโดยธรรมชาติที่ว่าเนี่ยนะเข้าใจความรู้สึกตามแนวทางตามบทบาทธรรมชาติก็ต้องมีผลกับตัวร่างกายเราจริงๆครับนะเพราะฉะนั้นการที่ให้ร่างกายเรามันตอบสนองตอบรับในระบบธรรมชาติของร่างกายของเราจะทำงานความรู้สึกตรงนี้ก็ต้องสัมผัสตรงนะทำเองเดียวทันทีเงี้ยเช่นหนึ่งนั้นก็ลุงก็พยายามเหลือเกินในการที่จะชี้แนะชี้นำให้ทำกันก็คือการงับอากาศตามสไตล์ของแต่เต้นแมนนั่นก็คือมันจะเกิดความรู้สึกที่เกิดอยู่ในตัวเราเองตรงนี้หาคำตอบจากตัวเองแล้วความรู้สึกทางอารมณ์ที่ว่าเมื่อกี้นี้มันก็จะตัดหายไปเหลือเชื่อมากครับมันจะตัดอารมณ์ที่มันเคยมีเคยเป็นโอ้โหใจจะขาดใจตายเลยแต่ถ้าหากว่ามันจับความรู้สึกกันแบบเรียลไทม์เนี่ยนะครับงับอากาศเนี่ยนะครับมันว่องไวทันใจเหลือเกินพี่น่าชวนครับชวนสิ่งนี้มันได้หลายอย่างเหลือเกินครับได้ภูมิต้านทานได้ความแข็งแรงนะกระโดดแค่ไม่ถึง3นาทีอ้าวอย่างมาก3นาทีเนี่ยเย้ๆเลยนี่นี่ก็เรียกอะไรเวอร์ชั่นล่าสุดของเต้นแมนเขาเนี่ยไอแบบขยำขยี้ขยักเยอะอะไรของเขาน่ะ3นาทีพอๆกับวิ่ง10 8กิโลเมตร10กิโลเมตรนะวิ่งไปทำหอยทำไมที่มันเสียเวลาโอเคไหมเต้นเย๋งๆอยู่ที่หน้าตักเนี่ยสบายเลยต่อไปคำว่าออกกำลังกายณวันนี้นี่นะตกยุคแล้วจ้ากระโดดเชือกบ้านเราเดี๋ยวโหมันโคตรโคตรสุดยอดเลยเต้นเย๋งๆย่อยๆได้เยอะมากเลยฮะไอเรื่องของพละกำลังร่างกายเปลี่ยนเวอร์ชั่นตัวเองได้อย่างง่ายดายปรับทันกับสถานการณ์ของเกิดขึ้นทุกวันทุกวันเอาตัวนี้มาใช้ครับพี่นั่นๆๆออกวิ่งแต่เช้าเย็นก็ไปออกวิ่งแต่เช้ารู้ไม่ไปสูดลมเอาอะไรนั่นนะนะควันไม่ถึงนั่นนะเป็นค่านิยมวิ่งทุกวันนี้กระโดดทุกวันนี้เป็นค่านิยมฟิตเนสนี่ค่านิยมโอเคไหมครับพออย่าไปสิ้นเปลืองตรงนั้นประหยัดโอ้ยโคปตระประหยัดได้เชือกเส้นเดียวดิบู้บู้บู้นั่นๆๆนะเวลาลุงชักนำชี้นำแล้วก็ประหยัดคุ้มค่าแล้วก็ปลอดภัยที่สุดเห็นไหมครับแนวทางนี้หมดเวลาที่เขาว่าออกกำลังกายนะอาทิตย์ละ1ชั่วโมง1ชั่วโมงพอนี้ไปไกลจบข่าวของเราเล่นนึกได้ก็ทำวันๆ นึกไม่ได้ก็ไม่ต้องทำเช้าสายบ่ายเย็นจบเลยเห็นไหมครับไม่ได้เสียเวลาอะไรมากจนเกินไปบางทีตั้งหม้อข้าวไว้เนี่ยกระโดดเย็นๆนี่เดี๋ยวก็ได้ยังใช้ได้อีกต่างหากใช่ไหมครับโอ้มันสุดยอดนะใช่ไหมเออเอาจริงนะทุกวันนี้เสื้อพ่อเนี่ยหอบใส่เครื่องปั่นใช่ไหมเครื่องซักให้มันทำงานเดี๋ยว3นาทีกระโดดยิงๆได้เลยนะฮะความรู้สึกได้จากตัวเนี่ยสุดยอดมากครับนะแล้วก็หาวิธีในการที่มันประหยัดที่สุดเท่าที่จะประหยัดได้ให้มันทันกับยุคสมัยของมันนะครับหวังว่าผมสรุปโดยบทบาทที่ว่านี้เห็นไหมเวลาสรุปไม่ใช่คำเดิมด้วยทีนี้ไปด้วยเลยไหมครับบอกแล้วลุงเนี่ยไม่ใช่แต่มันโอเคเขาขายเดิมๆได้โอเคไหมยกตัวอย่างเขาเลยยกตัวอย่างเลยบางทีเงี้ยไหวไหมพี่ถ้าไหวก็ตีมือให้กับตัวเองนี่ขอบคุณตัวเองนะไม่ต้องมาขอบคุณของลุงนะลุงมีหน้าที่ที่จะบอกให้ทราบให้ตั้งข้อสังเกตให้เกิดการกระทำแล้วก็สรุปด้วยตนเองอย่างนี้ถือว่ายอดเยี่ยมกระเทียมโทนแถมดองอีกต่างหาก
โอเคติดๆๆๆๆไปต่อ